โลกก็จะค่อยว่างเว้นจากการที่จะรู้แจ้งในสัจธรรมคำว่าทำกิจให้หมดกิเลสเนี่ยกับคำกับความว่าพยายามเนี่ยมันมีกลุ่มเดียวกันไหมทำกิจให้หมดการพูดถึงทำกิจให้หมดทำกิจให้ปราศจากกิเลสกับคำว่าอาตวัตรยานเลยคำว่าทำหมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่งการดำเนินการปฏิบัติการดำเนินการปฏิบัติแต่ว่าการสิ้นสุดการปฏิบัติแล้วอันนั้นเป็นอาสวะกายญาณที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสิ้นสุดของการดูแล้วก็สิ้นบาปเหมือนกับการกินทีละช้อนรับประทานทีละช้อนอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการปฏิบัติแต่ว่าการอิ่มเป็นผลแล้วเหมือนกับอาสวะกายญาณแต่ว่าก็เรื่องถือการได้กันถามว่าว่าจากไหนก็ว่าจากการสร้างของเรื่องธรรมมาครองฐานไว้ให้บาวันถึงอาสวะกายญาณมันคงจะเป็นธรรมศาสนาตัวดูตัวรู้ตัวปกครองตัวนั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราปกครองดูรู้แล้วก็ใส่ใจพิจารณาน้อมนำเข้ามาอยู่ในจิตให้แม้เด็กเจ้าอยู่ในที่ไหนทางไหนก็ให้มีความรู้สึกชนิดกันอยู่ในวันหนึ่งๆเนี่ยหลักปัญญาของบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นวันละห้าร้อยครั้งเป็นไปได้เป็นไปได้เลยจบเกินจำแล้วครับแล้วเยอะแยะในลักษณะต้องเกิดของประเด็นในวันแต่ว่าการเกิดของที่ไม่เกิดก็คือตัวเข้าเอาโอวัตเข้าไปใช้ในการขัดวงล้อของประเด็นจะสุบาทไม่ให้หมุนไปตัวนั้นเราไม่ได้ทำไอ้มันก็เลยกลายเป็นวัตตาวัตตาวัตตาในด้านทฤษฎีเขาไม่มีใครค่อยให้ให้ว่าเข้าไปขัดก็จะให้ในด้านของเอาลงมือของเพื่อปฏิบัติเลยอะไรแบบนี้ให้กำหนดรูปดาวก็มันก็เปลี่ยนหมดทั้งคู่นะเปลี่ยนหมดทั้งคู่เอาไว้อย่างไรมีอะไรถามหรือเปล่าฮะมาตอบเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วค่อนข้างเหนื่อยนะคนพูดก็อาจจะบอกน้ำลายแล้วทีนี้ท้ายสุดนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออ้างขอคุณพระรัตนตรัยรัตนสยารุภาเวทรัตนสยเปสสาด้วยคุณภาพของพระรัตนตรัยก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความรู้เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้วก็เข้าดูรู้ทำลายองค์ปฏิจจสมุปบาทเข้าถึงวิวัฏฏะแทนที่ปฏิจจสมุปบาทหน่วยทั่วหน้าให้ต้องมองสงบเย็นพุทธะทุกคนเลยเรื่องที่มันได้ในวันนี้ก็จะเห็นว่าอยู่หน้าอยู่หน้าในบริเวณที่แปดในบริเวณที่แปดตอนนั้นเรียกเราไปอันนี้เพราะว่าตามการที่เขาลักษณะต้นที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนหน่วยธรรมI'm going to go to the hospital.
งใส่เรื่องรูปหน่อยครับก็ขอขอบพระคุณเดี๋ยวคุณพระอาจารย์หมอวิสุทธ์นะครับที่ให้ความรู้ท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามประเด็นปัญหาธรรมในวันที่วัดศรีสวัสดิ์นะครับเพราะว่าท่านอยู่วัดศรีสวัสดิ์นะครับนนทบุรีนะครับก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ที่วัดศรีสวัสดิ์นั้นมีหลายต่อหลายท่านนะครับที่มีองค์ความรู้ที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมนะวันที่7พรุ่งนี้พระอาจารย์ทองที่ตัดธรรมโมจะมาบรรยายเรื่องธรรมะปฏิบัติเรื่องการวางจิตวางใจในอารมณ์นะครับมีโอกาสได้แวะเวียนมาในเวลาประมาณ4 โมงเย็นของทุกวันปฏิบัติทางมูลนิธิเบญจวิจารและข้อมูลที่ปฏิบัติมูลนิธินะครับช่วงเช้าก็มีบรรยายจากท่านประธานมูลนิธิคือท่านอาจารย์บุตรกรในทางสูตรปัญหาทำถามได้นะครับครูอาจารย์เราเยอะเหลือเกินในที่นี้นะครับหลายต่อหลายท่านได้มาและคุยกันได้ตลอดนะครับถามแนวลึกแนวปฏิบัติแนวอะไรได้หมดนะครับท่านอาจารย์บุตรกรในทางสูตรนะครับหรือครูอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในที่นี้ก็มีหลายท่านตอบที่ถามอยู่นะครับฉันอยากเกรงใจนะครับโอกาสในวันที่จะทำบูชาปีหนึ่งเราจะมีแค่ครั้งเดียวในการที่จะจัดงานของนี้นะครับเรื่องสำคัญจะหมดแล้วด้วยนะครับอีก2 วันก็หมดแล้วแต่ว่าการที่จิตใจแห่งการฟังธรรมนั้นหลายต่อหลายห้องน้อยไปนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ลองจดเบอร์โทรกันไว้คุยกันได้เพราะเราเน้นถึงการที่จะนำตัวเองให้ถึงที่ความเป็นผู้ถึงธรรมนะครับเป็นจุดเป้าหมายในพระพุทธศาสนาที่ทรงสอนให้เรานั้นฝนฝ่ายนี้